จากนั้นไปดูเรื่องของวงการหมัดมวยคุณผู้ชมครับทิติสันปั้นโหมดนักกีฬาชกนักชกความหวังเหรียญโอลิมปิกตัดสินใจเลื่อนกลับมาขึ้นเวทีชกการแข่งขันนะครับเนื่องจากเจ้าตัวนั้นเกรงว่าจะได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมครับความเคลื่อนไหวของวงการมวยนะครับสำหรับทิติสันปั้นโหมดที่เขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าจนพลาดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่โตเกียวของญี่ปุ่นตอนนี้เขาได้กลับมาฝึกซ้อมเกือบ3สัปดาห์แล้วโดยผู้ฝึกสอนทีมนักชกไทยเตรียมจะส่งเขาไปแข่งขันที่คาซัคสถานในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางร่างกายหลังจากที่ไม่ได้ชกมากว่า1ปีโดยล่าสุดในพิธีเปิดการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยนายพิชัยชุนหวัชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลก็ได้พูดคุยกับทิติสันถึงความพร้อมของร่างกายและก็ได้ข้อสรุปว่าก็จะไม่ส่งทิติสันไปขึ้นชกนะครับเพราะว่าก็กลัวจะรับบาดเจ็บเพิ่มเติมและจะทำให้กระทบกับรายการที่มันสำคัญกว่าในปีหน้าที่มีทั้งเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเกมรออยู่นะครับขณะที่ทิติสันเปิดเผยว่าหลังจากการฝึกซ้อมก็รู้สึกว่าสภาพร่างกายนั้นยังไม่เหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นชกเวทีแต่ก็จะร่วมเดินทางไปที่คาซัคสถานด้วยนะครับเพื่อไปดูรายการการชกของนักมวยคนอื่นหรือว่าไปดูฟอร์มนั่นเองนะครับรวมไปถึงการลงนวมซ้อมกับนักมวยต่างชาติด้วยครับประจำปีพุทธศักราช2500ไปเป็นหาคู่ซ้อมนะครับไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครับไปแต่ว่าไปหาคู่ซ้อมเพื่อแบบหาประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กำลังฟื้นฟูอยู่ครับยังไม่อยากให้กลับมาเจ็บอีกครั้งนึงครับดูสภาพร่างกายเป็นไงครับเราตอนนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องอะไรอยู่ก็ตอนนี้มันยังมีแบบเสียวๆนิดนึงครับก็ใช่ครับยังไม่อยากให้มันกลับมาเจ็บอีกครั้งเพราะว่าเป้าหมายของเราคือโอลิมปิกครับผมคิดว่ามัน2เดือน3เดือนน่าจะ 100% ครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังฟื้นฟูแบบเข้มข้นเลยครับพอฟื้นฟูปุ๊บมาลดน้ำหนักเลยมันก็เลยไม่มีสภาพอะครับเขาสามารถฟื้นตัวที่คุยกันภายในนะผมว่าน่าจะเกิน 80% แต่ก็ไปต้องวอร์มฮะต้องวอร์มทีนี้ต้องวอร์มเนี่ยถ้าเป็นรายการทั่วไปเนี่ยผมก็เห็นด้วยเพราะว่าที่สันนี่เป็นความหวังของเราไม่ว่าจะ4เกมเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกดังนั้นเนี่ยถ้ายังอยู่แค่ถ้า80เนี่ยไปวอร์มได้แต่ว่าจะไม่ต้องวอร์มในรายการที่แบบชกกันลำหักลำโค่นเอาตายอย่างเงี้ยเรายังไม่พร้อมขอรออีกสักนิดนึงอย่างไรก็ดีเนี่ยครับก็จะให้เขาไปคาซัคนะฮะนักมวยดีเยอะแต่ว่าอาจจะไปในฐานะเป็นหาคู่ซ้อมซื้อเวลานิดนึงที่สันนะเพราะคราวที่แล้วเจ็บๆเยอะเหมือนกันครับทีนี้ไปเช็คผลการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับการแข่งขันวันแรกจบลงไปไฮไลท์ที่น่าสำคัญอยู่ที่รุ่น 63.5 กิโลกรัมสมชายวงสุวรรณแชมป์ซีเกมส์แลกหมัดกับณัฐพลแสนกล้าหรือในชื่อมวยไทยก็คือลำมุนเล็กอ่ออัจฉริยะนะครับตลอด3ยกก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน5ต่อ0เสียงส่วนในรุ่น57กิโลกรัมธนบูรณ์โกศลหรือว่าวิวเพชรโกศลนะครับนักมวยไทยก็อาศัยกระดูกมวยที่ดีกว่านะครับเป็นฝ่ายชนะพานุวัฒน์ชูจันอัดไป5ต่อ0เสียงเช่นเดียวกันครับ